ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเข้าสู่วันที่237แล้วนะครับมีสัญญาณทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอกหลังจากรัสเซียได้โจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในยูเครนขณะที่ทางการรัสเซียได้เปิดการสอบสวนเหตุเครื่องบินรบพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในเมืองทางตอนใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับโอ้ยรัสเซียчерный вон дым вот попахает всё полыхает ผู้เห็นเหตุการณ์ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเพลิงที่ลุกท่วมอาคารที่พักอาศัยความสูง9ชั้นโดยมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหลังจากเครื่องบินรบซู34ของรัสเซียพุ่งชนอาคารหลังเกิดเหตุวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่ดูแลด้านสถานการณ์ฉุกเฉินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่พร้อมย้ำทางการว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทุกอย่างแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์สื่อทางการรัสเซียรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก19คนโดยประชาชนประมาณ250คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย40คนต้องอพยพออกจากอาคารขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียซึ่งรับผิดชอบคดีร้ายแรงได้เปิดการสอบสวนประเด็นนี้แล้วพร้อมทั้งส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำนักข่าว RIA สื่อทางการรัสเซียรายงานอ้างกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อยู่ระหว่างการฝึกบินโดยนักบินแจ้งว่าช่วงที่เครื่องบินทะยานออกจากสนามบินเครื่องยนต์เกิดเพลิงไหม้และสามารถดีดตัวหนีออกมาได้ทันส่วนสาเหตุที่อาคารเกิดเพลิงไหม้หลังถูกเครื่องบินพุ่งชนคาดว่าเกิดจากเชื้อเพลิงในเครื่องบินคณะกรรมการสอบสวนระบุว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความขัดข้องทางเทคนิคครับส่วนสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งในวันนี้นะครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทางตอนเหนือของกรุงเคียฟในยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ของรัสเซียโดยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่รวมถึงแคว้นจิโทมีทางตอนเหนือของยูเครนด้วยсьогодні о 8:40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Просто зараз відбувається нова російська атака дронами. ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ระบุว่าร้อยละ30ของโรงไฟฟ้าทั่วประเทศได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังประกาศว่าไม่มีพื้นที่สำหรับการเจรจากับปูตินอีกต่อไปการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียระบุว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องระดมโจมตียูเครนแล้วเนื่องจากการโจมตีก่อนหน้านี้บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ถึง22จากทั้งหมด29จุดและเป้าหมายของเขาไม่ใช่การทำลายยูเครน